สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านไลน์นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่ผม2ชามนะครับวันนี้เราทำการเล่น Minecraft กันนะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้คือว่าโอ้โหบล็อกนะครับทั้งโลกเนี่ยบล็อกที่กลายเป็น1ชั้งจะมีแค่1บล็อกนะครับผมก็คืออย่างเช่นแบบลาพิสก็จะมีแค่ชั้งเดียว1ชั้งก็คือทั้งหมดนี้นะครับจะมีแค่บล็อกเดียวที่อยู่ในชั้งเดียวนะครับผมในวันนี้นะฮะเลยทำการเล่น Minecraft วันนี้กันนะครับผมมาดูว่าเราสามารถจบเกมได้หรือเปล่านะครับผมถ้าถามว่ามันยากมั้ยก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นฮะสำหรับผมแล้วนี่เรียกกันว่าอีซี่เลยนะครับผมโอเคมาเปิดมาตรงนี้น่าจะเป็นชั้งแอร์นะครับข้างล่างนี่ตรงนี้เป็นเหล็กนะครับจำไว้ตรงนี้เป็นเหล็กนะฮะต่อไปอันดับแรกที่ผมต้องหาคือผมต้องหาไม้ก่อนนะครับนั่นไงไม้จะไม้ละไม้ตรงนี้นะฮะโอเคเราตัดไม้ก่อนนะครับผมไม้เสร็จแล้วเราก็ต้องไปทำการหาสิ่งที่เรียกว่าหินนะครับหินอยู่ข้างหน้านะครับคอมเพรสโตนอยู่ข้างหน้าเลยนะฮะแล้วก็มาขุดเหล็กฝั่งนี้มาเดี๋ยวเราทำการเริ่มกันเลยดีกว่าครับวันนี้ผมอยากจะเล่นแบบสปีดรันไม้นะครับผมต้องขอบคุณเพื่อนผมนะคนหนึ่งที่หาอันนี้มาให้นะครับผมไปดูช่องเขาแหละผมก็เลยไปเจอเพียงแค่243นะครับผมสำหรับคนไหนนะครับที่ชอบในการสปีดรันไม้ครับนะครับสามารถไปดูช่องเพื่อนผมได้นะครับผมชาวทูมายเฟรนด์นะครับผมเดี๋ยวตรงนี้นะครับเราทำการขุดหินก่อนนะครับแค่3ก้อนพอนะครับไม่ต้องขุดเยอะโอเคเราได้ที่ขุดนี้มาแล้วเดี๋ยวเราขุดเหล็กก่อนเลยนะครับผมนะจริงๆแน่มันมีสปีดรันด้วยนะทุกคนเล่นทีละชั้งเนี่ยเป็นสปีดรันจบนะครับผมเดี๋ยวคนไหนอยากดูลิงก์สปีดรันทิ้งใต้ดีสคริปชันนะครับก็ฝากไปคอมเมนต์ด้วยนะครับผมทุกคนสำหรับคนที่ดูอยู่นะฮะก็ไปคอมเมนต์ตรงคลิปของเพียวได้นะครับว่าแบบเอ้ยพี่ม่อนพามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะได้แบบมีสปีดรันไฮเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับหลังที่เราตัดไม้แล้วนะครับเอาไม้แปรรูปนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปตัดขนแกะข้างหน้าก่อนนะฮะเพราะว่าเราต้องใช้เตียงนะครับในการระเบิดมังกรนะครับผมเจ้ามังกรตัวน้อยนี่นะฮะต้องโดนเตียงระเบิดหน่อยนะครับผมเอาล่ะต่อไปที่ผมอยากหาคือบล็อกกองฟางนะครับเดี๋ยวหยิบน้ำด้วยนะฮะเพราะถ้าเกิดเราไม่มีน้ำชีวิตเราน่าจะเกมในเร็ววันโอเคมาเราจะเอาทุกอาวุธนะครับยกเว้นดาบนะฮะเนื่องจากว่าดาบตอนนี้ดูยังไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะฮะแต่จริงๆคำเรียกก็ได้นะคำเรียกก็ได้ขอโทษแล้วกันนะจะเป็นละข้างหน้ามีบล็อกเพชรด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องโชคดีแล้วกันนะฮะข้างหน้าโอเคเตียง8วิ่งไปข้างหน้าครับข้างหน้าบล็อกเพชรขุดบล็อกเพชรก่อนนะฮะเพื่อความซิวิไลเซชันขุดมาสัก5บล็อกแล้วกันครับถือว่าก็น่าจะฟูลเพชรได้แล้วนะฮะ 4-5 อันเนี่ยแหมช่วงนี้นี่คือแบบมึนๆหน่อยนะฮะน้องถ้าเกิดพี่คาบอะไรผิดไปอย่าเพิ่งด่าพี่นะบางทีพี่ก็แบบไม่หลงลืมตัวเองเหมือนกันนะโอเคป่ะผมอยากจะหาบล็อกนะมากเลยบล็อกที่เรียกว่าบล็อกฟางอะที่ผมพูดไปตอนแรกเพราะว่ามันให้หายผมไปแต่ผมก็ไม่รู้ผมจะหาเจอหรือเปล่านะต้องใช้ดวงนะครับจังหวะนี้ข้างหน้านี่จะมีพัมคินนะฮะไม่น่าได้ใช้ตอนนี้อยากเจอเป็นลาวามากครับผมอย่างนั้นแล้วก็จะได้ไปแบบไปดีองดีเอ็นอะไรอย่างนี้ได้นะฮะจะได้แบบสบายอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคข้างหน้าบล็อก TNT ครับเพื่อความรอเทเรทอลเราควรจะเก็บไหมถามว่าควรไหมไม่ควรครับ nope. เดี๋ยวมันระเบิดใส่เราตอนฆ่ามังกรฆ่ามังกรผมไม่อยากให้ตัวนะมันยุ่งกับผมนั้นยกเป็นเตียงสิทธิราชของผมที่มี8อันเออเตียงน้องรักของพี่เอาล่ะสิ่งที่ผมต้องตามหาต่อไปคือราวาไม่ราอย่างที่บอกไรไม่ราวาก็ฟังข้าที่ผมต้องการตอนนี้เพราะมันคือสุดที่รักของผมในเวลานี้ข้างหน้าอยู่บล็อกทองครับผมอันนี้ก็ต้องการนะครับเอาไปแลกกับพิกรินนะฮะวันนี้ผมเล่นในเวอร์ชันของ 1.16.1 นะครับทำให้พิกรินนั้นจะทำการ drop ender pearl มาได้โคตรง่ายเห็นปะข้างบนเนี่ยก็เลยผมไปเจอสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าบล็อกที่ผมตามหาโอเคครับข้างหน้าอยู่บล็อกโต๊ะคราฟเป็นล้านเลยนะฮะขุดมาสักอัน2อันจะเป็นอะไรไปล่ะตอนนี้อาหารหมดแล้วนะครับอย่างที่ผมต้องบอกก็คือว่าผมต้องการเป็นเฮมากแต่ไม่เจอเฮเลยไม่รู้หายไปไหนทั้งเฮทั้งลาวาอยากเจอเหลือเกินในเวลาที่อยากเจอนั้นไม่มีแม่เห็นแล้วผมรู้สึกผิดหวังเหลือเกินผมจะวิ่งต่อไปเรื่อยนะครับผมหวังว่าผมจะบ้องหาหุ่นเร็วๆนี้ถ้าผมไม่จะบ้องหาผมจะไปที่ต้องหาอะไรกินละเพราะว่ามันไม่มีสัตว์เกิดเลยทุกคนจักลองดูดิคือมันไม่มีสัตว์เกิดจริงนะหมูหมือจะเป็นปลาเนี่ยผมฆ่าปลาก็ได้อะอย่างน้อยมันก็น่าจะยูสได้ฆ่าปลามายูสก่อนนะฮะตอนนี้เราได้เป็นปลาอยู่แค่2ตัวนะครับไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแต่ก็พอประทังชีวิตได้อยู่แต่รู้สึกว่าเราไม่เจอดาวเผาครับกินปลาสดเลยครับผมไหนลาวาครับผมต้องการหาลาวาบุกเชลมาในวันที่ผมไม่ต้องการคุณผมต้องการคุณในเอาชีวิตรอดมากแต่คุณไม่โผล่มาให้ผมเลยไม่รักคุณอีกข้างหน้าเป็นเนเธอร์พอร์ทัลร้างนะครับผมน่าจะมีลาวาลงเหลืออยู่น่าจะนะใช้คำว่าเมบีโอเคผมนี่อีกแล้วผมอาหารหมดอีกแล้วตรงนี้ไม่มีปลาด้วยนะฮะจากที่ดูปลานี่โล่งเลยนะครับมันเป็นบ่อน้ำว่างเปล่าตรงขนาดถ้าผมวิ่งมาถึงจุดถึงกันได้เนี่ยแค่หลอดทองสักอันจัดมาแบบอุ้ยสวัสดีครับผมเต้เอเชียนไฟเออร์นะฮะพี่เต้ช่วยชีวิตครับเจอพี่เต้ฮะโถว้าวอย่างน้อยพี่เต้ก็ช่วยชีวิตผมนะครับถึงผมจะไล่อาหารไล่อาหารในวันนี้ผมมีพี่เต้ในวันนี้โอ้โหขอบคุณมากนะครับพี่เต้ตอนนี้ผมได้พี่เต้มาพลังชีวิตนะฮะพี่เต้บอกผมพี่เต้ผมเป็นกองเลยเว้ยนี่แหละสิ่งที่เรียกว่าสุดยอดครับผมรักพี่เต้ประมาณนี้แหละพี่แบบซาบซึ้งในบุญคุณพี่เต้เอเชียนไฟไหม้มากเจ๊ไก่กินแหลกหูมันอีแหลกจังหวะนี้ทำไมตอนนี้ไม่เจอกล่องเลยล่ะถ้าเกิดไม่เจอกล่องไม่เจอลาวาผมขอทำประตูเนเธอร์ตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะมีแบบกราเวลด้วยโอ้โหทุกอย่างมันแบบมันเหมาะเจาะพอดีกันเลยฮะนี่ไงดรอปนี้มาด้วยทำเฟรนด์พอดีครับทุกอย่างมันเหมาะเจาะเลยเกินหมดโจ๊ะมากเดี๋ยวผมขอทำการเร่งความเร็วตอนขุดสักระยะนะฮะโอเคเรียบร้อยมาวางตัวนี้ต่อครับ1 2 3 4
อ่ะต่อไปเลย2อันตรงนั้นตรงฝั่งนู้นนะครับตรงฝั่งฝั่งตรงไหนดิมองกล้องทางไหนกล้องทางนี้โอเคทางนี้นะครับคุณเห็นได้มั้ยรังผึ้งอยากกินน้ำผึ้งว่ะอยากหวานกระเทยเหมือนน้ำผึ้งเดือน8โอเคอะไรของกูทำอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหวางนี้ทำไมเนี่ยหล่อนชัดพูดตรงนะใช้เวลามันเกือบครึ่งชาติเกือบครึ่งชีวิตผมในการขุดออฟซิเดียนคราวนี้ผมต้องใช้เวลาอีกสักครึ่งชีวิตในการขุดทองสักแป๊บนะฮะพอสักอีกนิดนึงสัก20บล็อกน่าจะพอละ20บล็อกก็ถ้าเกิดตีนะครับก็ได้180ก้อนเหลือบอกแค่นี้กว่าเหลือนี่ครับเข้ามานรกนะฮะนรกก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับคือทุกอย่างก็จะเกิดเป็นชั้นๆนะฮะแต่ความชิบหายของเราคือที่ที่ดีมีไม่ให้เกิดให้เกิดแต่ที่อะไรก็ไม่รู้โอเคฮะต่อมาฝั่งนี้ครับเพื่อความ civilization หน่อยจุดพิกัดครับผมยังไม่ชำนาญไง105 180 60นะครับโอเคลงล่างด้วยความเหนื่อยท้อและหล่อเท่ผมต้องทำการหาพวกพิกลินตัวพ่อนะครับแต่ตอนนี้เราก็เจอสิ่งที่ไม่สำคัญที่สุดนะครับนอกจากพิกลินไอ้เจ้าหมูซอมบี้นะฮะไอ้หมูประหลาดนี่อีกแล้วกูไปทำบุญทำกรรมกับมันไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนไอ้หมูโอ้กูบอกแล้วทำบุญทำกรรมแต่ชาติปางก่อนจริงด้วยผมชิบหายได้มันเกิดครับโอ้ผมโอเคโอ้ผมนึกว่ามันจะระเบิดในนรกซะแล้วขอบคุณครับที่ทางเซิร์ฟเวอร์ได้ทำการปิด TNT ไว้นะฮะเอาไปหนุ่ม stop shooting me and take this โยนไปครับทุกคนโยนไปเสร็จเอานี่อุดฮะไปล่อตัวอื่นมาด้วยดีกว่ามานี่มาไปช่วยฉันเล่าอุปกรณ์หน่อยเพื่อนเอาละไปเล่าอุปกรณ์ซะไปลงไปตามสิ่งที่ผมต้องการจริงๆพวกหมูพวกนี้ข้างล่างนี่ไงมีเอเดอร์เพลตกมาแล้วดูดิเห็นปะอันนี้เอเดอร์เพลเริ่มดรอปแล้วนะฮะว้าวได้7ก้อนผมบอกแล้วเวอร์ชันเก่าเนี่ยเอเดอร์เพลมันดูดีที่สุดเลยไปแกไปก็นี่ฮะเพื่อให้ผมจะได้มาเก็บอุปกรณ์เก็บอะไรพวกนี้ง่ายๆนะครับมันก็จะได้ปีนขึ้นมาไม่ได้เหมือนกันไหนวะทำไมผมซึ่งเอเดอร์เพลกูได้แค่7อันมึงนี่ไงได้มาอีกอันนึงละ13แล้วทุกคนอู้ว่าไปนี่มันแหละนี่แหละของดีของแท้เอเดอร์เพล13มันเองวะยังน้อยอยู่เลยผมอยากได้เยอะกว่านี้โอ้แต่ฝั่งนู้นหมูเกิดเยอะมากโอ้โหว่ากูต้องฆ่าพวกมึงแล้วล่ะเดี๋ยวมึงไม่ได้ขนาดนี้ครับก็13ก็13 13อันก็13อันวะฆ่ามึงทิ้งละมึงอยากได้อีกสักรอบมึงเนี่ยแต่ว่าขอฆ่าไปก่อนแล้วกันฮะไม่งั้นเปลืองเวลาเดี๋ยวเมื่อเอเดอร์เพลไม่ได้ก็ไม่มีอะไรสำคัญก็แล้วล่ะไปกันดีกว่าแต่ก็ไปหาฟอร์เทรสนะครับผมฟอร์เทรสนี่จากที่คิดหายากครับไม่ได้หาง่ายใช้ดวงครับผมพูดตรงๆนะฟอร์เทรสเป็นอะไรที่ผมต้องพึ่งดวงอยู่ฮะมันอาจจะพึ่งความเก่งสักนิดนะฮะแต่ส่วนใหญ่ 80% คือการพึ่งดวงนะครับผมหวังว่าดวงผมจะดีนะฮะแค่หวังนะนี่เลยฮะ A few moments later ว้าวในสุดก็เจอฟางข้าวแล้วสุโคยเดสในสุดพี่ก็เจอสุดที่รักของพี่แล้วเอาละถึงเวลาทำเป็นขนมปังละน้อยก็คือขนมปังนี่เป็นอะไรที่สุดยอดของอาหารนะครับดีกับแตงโมลาก่อนแตงโมนั่งโง่ถึงแม้ว่าแกจะเหลือ1กองให้ฉันก็ตามทีโอเคต่อไปครับหลังจากที่เราได้ของอุปกรณ์ทุกอย่างมาแล้วเดี๋ยวผมทำดาบเพชรก่อนดีกว่าฮะเพื่อความ civilization ของผมเอาง่ายเพื่อความสะดวกสบายนะครับผมแค่ขี้เกียจไปนั่งตีเบ็ดนานเป็นลังใหญ่แต่ผมคิดว่าลงขึ้นไปข้างบนนี้เจอนั่นนะตามจริงเจอจริงด้วยถือว่าโชคดีนะครับที่เกิดในถ้ำอย่างนี้ด้วยนะครับเบสจะได้ไม่ต้องบินออกไปนะครับผมโอเคหล่น3แล้วขอสัก8ผมขอสัก8แล้วกันนะว้าว6แล้วทุกคน6ก็หลอมรวมสิครับรอไว้เดี๋ยวเวลาหลอมรวมแล้วฮะผมหลอมรวม12อันก่อนนะครับผมน่าจะพอแล้วครับผมต่อไปก็เก็บเลยฮะเก็บกรงไปเดี๋ยวเราทำการวิ่งกลับบ้านก่อนแล้วกันนะฮะเพื่อความปลอดภัยของเรา A few moments later โอเคLet's go to the home boys กลับบ้านกันดีกว่ากลับบ้านแล้วโอเคครับนะถึงเวลาครับผมไป DN ไปเถอะโอเคครับไปทางนี้นะฮะมุ่งหน้าสู่ DN นะครับผมป่ะตกมาลูกเพาะตกมาลูกเพาะ yes ตกเหมือนกันแหละโอเคแล้วไป DN ก่อนนะครับผมโอเคทางนี้ชุบแตกวู้ลงมาดีทุกคนโอเคครับผมไม่มั่นใจเลยว่าไอ้นั่นอยู่ไหนนะฮะไอ้เจ้าตัวของสองโฮตอนนี้เราอยู่ Y 30แล้วนะครับ30ทุกคนเจอแล้วนะฮะขอนี่ก่อนแล้วกันทำการเอ็กซ์เรย์แบบระยะสั้นนะฮะระยะสั้นนี่ครับมันอยู่ตรงนี้แหละทางขวานี่แหละครับนี่ไงเจอดั่งสมใจนึกมาถึงแล้วไอสปายเอเดอร์เพลไม่มีเอเดอร์เพลมีนมปังทางประตูนะครับผมไม่งั้นผมน่าจะหลงนี่ไงเจอแล้วโอ้เกะกะเว้ยระเบิดมาลูกมาตุ้มเรียบร้อยไอหาหมดโอเคตุ้มมาอู้กระดาษที่นี่ยังเป็นบล็อกเลยนะครับเหลี่ยมจัดผมบอกเลยว่าเหลี่ยมจัดคนเหลี่ยมมีจริงไม่มีธนูเลยพอตีมังกรลำบากแต่ก็ไม่จะตีไม่ได้ก็ตีได้อยู่ตีลำบากก็จะคำนี้ปะขี้เกียจขึ้นมานั่งทุบคนนี้มากเลยบูมโอเคตัวใจไม่โจ๋จริงไม่ยอมไม่ได้เซฟเตียงไว้ด้วยลืมอันนี้เรียกว่าลืมฮะโอเคมาถึงเวลาที่เราต้องโดนใจไปโจของแท้นะฮะนี่ก็
เตรียมการทุกอย่างให้เรียบร้อยเพื่อการโดนใจเป็นโจทย์ที่แท้จริงผม FC ผม FC ตามพี่มังกรเอ๊ะพี่มังกรขาลงมาสินมยังไม่ลงมาอีกตีตอนนั้นชมกูเอาชมกูเอารอบนี้หนีอย่างหมาโอ้บินลงมาแล้วสินะวันเดือนปีอืมวันเดือนปีโอ้โอ้โอ้เกือบโดนใจไปโจไม่ชันแต่โทษทีพอดีที่ฝึกมาเยอะว้าวว้าวว้าวใจเย็นนะโอ้โอ้โอ้ค่อยๆพูดค่อยๆจากันเพิ่งพ่นลมปากโอ้พี่ลมปากน้องช่างหอมกลิ่นช่างอย่าว่าวนสุดตายสรุปรอบนี้นะครับผมไม่สามารถที่จะผ่านได้นะครับผมต้องฝึกเยอะนะครับผมโอเคทุกคนรอบนี้นะครับผมขอเฟลไปก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ผมด้วยนะครับผมรู้สึกว่าผมไม่น่าจะไปหามังกรใหม่อีกรอบแล้วโอเคตอนนี้ช่วงนี้มีชัยครับชุกชัยฟังบัวสวัสดีครับไปรับไปกูเล่นโง่ช่างวะกูเนี่ย